เขาไม่หลุดเลยอ่ะเขากินอะไรทำไมเขาถึงโตมาสวยอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิงโตโกราวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่จ้าที่อำเภอสารพีที่บางนาเฮาส์จ้าเอาละค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ20นาทีแล้วก็ขับรถมาถึงที่อำเภอสารพีนะคะที่เชียงใหม่สามารถหาช่องทางมาตาม Google Map ได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรานัดเพื่อนเอาไว้นะคะเพื่อนเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวไปคุยกันว่าทำไมถึงต้องชื่อว่าบางนาเฮาส์แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะชื่อคุณเอกจ้าครับอ่ะทีนี้ถามคุณเอกนิดนึงว่าทำไมเราถึงต้องตั้งชื่อร้านนี้ว่าบางนาคาเฟ่นะฮะเอ้ยบางนาเฮาส์บางนาเฮาส์สังหาไม่ใช่บางนาคาเฟ่โอ้ยพูดผิดนะสปอนเซอร์ อ่ะบางนาเฮาส์ครับผมคือจริงๆคือตั้งชื่อร้านเนี่ยครับจะให้มันคล้องกับบางนาที่กรุงเทพแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือร้านของเราอ่ะมันอยู่ตรงทุ่งนาครับก็เลยแบบคิดอะไรไม่ออกก็เอาบางนาดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องซ้ํากับชาวบ้านแบบบางนาคาเฟ่บางนาคอฟฟี่อะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็จะแบบประมาณอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็คิดถึงเป็นบ้านบางนาคืออยู่เป็นบ้านที่อยู่กลางทุ่งนาอะไรเงี้ยครับจะเป็นวิวธรรมชาติหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกที่เพื่อนๆคุยกันว่าเอ้ยเอกจะเปิดร้านไงที่บางนาคาเฟ่เรายังแบบตายแล้วฉันต้องไปอุดหนุนถึงกรุงเทพที่บางนาหรือเปล่าเลยคือไม่ใช่นะคะอยู่ที่สารพีที่เชียงใหม่นะฮะต้องผ่านสุวรรณภูมิแล้วก็ไปอุดหนุนอันที่นี้ถามเอกนิดนึงว่าจุดเด่นของร้านนี้มีอะไรบ้างจุดเด่นของที่นี่เหรอครับก็จะเป็นแบบวิวกลางทุ่งนาแล้วก็ธรรมชาติค่อนข้างจะเน้นธรรมชาติซึ่งคือพอลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะคิดถึงช่วงหน้าหนาวเลยคิดว่าถ้าหน้าหนาวคงจะแบบได้ลมได้อากาศหนาวอะไรเงี้ยได้ความฟินตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าถามถ้าสมมติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวถ้าเรามาเชียงใหม่เราก็อยากแบบมาช่วงที่มันอากาศเย็นๆเนาะแล้วก็ซึ่งเมื่อกี้เราออกไปเดินดูทุ่งนาแล้วแบบลมต้องโกรกแน่นอนแบบพวกทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยถ้าถ่ายรูปน่าจะสวยคือตอนนี้เขากำลังทำนากันอยู่มันก็จะได้แบบเป็นแบบเป็นซีซั่นไปเลยตั้งแต่แบบเริ่มเป็นแบบต้นข้าวโตขึ้นแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันต้องมีช่วงที่มันเป็นสีน้ำตาลสีทองด้วยใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวทางด้านหลังร้านอย่างเงี้ยก็จะทำเป็นทุ่งสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะลงปลูกดอกเป็นคอสมอสดอกคอสมอสนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าคอสมอสเป็นอย่างไรทีนี้สมมุติว่าเรามาดื่มกาแฟที่นี่เนี่ยมีอะไรที่เอกแนะนำบ้างก็ถ้าลูกค้ามาสั่งเป็นประจำเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบล็คออเรนจ์คือกาแฟดำกับน้ำส้มแต่ว่าที่นี่ก็จะมีเสริมอีกก็คือเป็นกาแฟดำกับมะพร้าวก็คือแบล็คโคโคนัทเพจร้านนี่ชื่อเพจอะไรนะฮะตรงๆเลยครับบางนาเฮาส์แต่อาจจะเติมคำว่า CNX นิดนึงบางนาเฮาส์ CNX นะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะทีนี้เมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยเห็นเลยว่าแบบมีมุมถ่ายรูปเยอะมากใช่ครับก็จริงๆเป็นมุมเล็กๆน่ารักที่คนทั่วไปก็อาจจะเหมือนจะธรรมดาอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายออกมาคือเราจะเห็นว่าแต่ละมุมอ่ะอย่างมุมตรงนี้ครับมันจะเหมือนมุมมืดนิดนึงแต่พอเราจัดแสงเราจะคิดก่อนทำร้านอยู่แล้วว่าเวลาหักเหของแสงอะไรเงี้ยเข้ามาปุ๊บตรงนี้มุมนี้ได้สวยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีมุมวัดส่วนสูงคือใครมาถ่ายก็สูงเมื่อกี้เห็นแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะว่าแบบคุณจะสูงถึง200เซนติเมตรหรือเปล่าไปงั้นเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปกันดีกว่าเนาะได้วันนี้เรามีนางแบบรับเชิญมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะคะโอเคไปค่ะได้ครับ
เอาละค่ะทุกคนก็วันนี้เราออกมาถ่ายรูปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนางแบบก่อนนะคะนางแบบคะดีค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อพลอยค่ะคุณพลอยนะคะวันนี้แบบปลีกตัวมาเพื่อเราโดยเฉพาะเพื่อเป็นนางแบบให้กับร้านนะคะบางนาเฮาส์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามุมถ่ายรูปแล้วก็ช่างภาพของเราก็คือเจ้าของร้านนะคะคุณเอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไปค่ะเดี๋ยวเอกพาไปถ่ายรูปนะคะครับอ่ะที่แรกที่จะพามานะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นตรงที่มีที่วัดความสูงนะคะนี่มามุมต่อไปนะคะอยู่หน้าร้านค่ะอยู่ข้างนอกนะคะพี่เขาบอกว่ามันอาจจะดูเคลอะนิดนึงแต่ดูแต่ถ่ายออกมาแล้วมันดูแบบสวยไม่เคลอะอย่างนี้ซึ่งคือมุมนี้นะคะได้ฉันต้องไปหลบก่อนหรือเปล่าฉันหลบก่อนนี่ไงอยู่ในนี้ได้ไม่ไปสวยเลยดูสวยชดเดี๋ยวขอเป็นล้วงกระเป๋าข้างนึงล้วงไปอย่างนี้เลยประมาณอย่างเงี้ยเอาแค่นิ้วโป้งออกมาอ่ะฮะแล้วก็เดินอีกข้างนึงปล่อยสวิงได้เลยโอเคเดินจ้าโอเคถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะคะเราก็จะนึกว่ามันเป็นแบบช่างภาพนิตยสารหรือเปล่าทำไมแบบกำกับเวอร์วังขนาดนี้ได้ดูท่าคนถ่ายกับท่านางแบบนะคะใครจะเวอร์วังกว่ากันพี่คะเมื่อกี้พี่เอาเท้าไปไว้ตรงไหนนะคะพี่ลองดูสิคะตรงนี้ค่ะอ๋อประมาณอย่างนี้นะคะจิกลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็แกร่งหน้าท้องนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ถ่ายอยู่ข้างนอกประมาณแบบเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วได้เข้าร้านสักทีนะฮะไปค่ะค่ะต่อไปเราก็มาถึงมุมยอดฮิตนะคะซึ่งก็คือมุมริมกระจกจ้านี่นะคะเจ้าของร้านเราก็เป็นแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอีกแล้วดูความโปรเฟสชั่นอลของพี่นางแบบเขานะคะเขาไม่หลุดเลยอ่ะเขากินอะไรทำไมเขาถึงโตมาสวยอ่ะI'm sorry ก็เดี๋ยวแป๊บนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงนี่ครับนั่นนะขอจัดโพสิชันนิ่งตัวเองก่อนนะอย่างนั้นแหละทางไปเมื่อกี้มองเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะวันนี้กับการรีวิวร้านกาแฟบางนาเฮาส์นะคะต้องขอขอบคุณพี่เอกกับพี่พลอยมากๆนะคะในช่วงนี้ขออนุญาตให้ฝากผลงานนิดนึงมีอะไรบ้างคะคุณเอกโอเคก็ปกติทำงานมีเดียเนาะแล้วก็ตอนนี้เปิดเพจส่วนตัวของตัวเองชื่อ Super Ploy The Mission นะคะถ้าเกิดใครสนใจไลฟ์สไตล์แล้วก็การท่องเที่ยวก็ลองไปตามดูได้ค่ะครับผ
คุณเอกค่ะครับผมส่วนผมก็ฝาดร้านบางนาเฮาส์นะครับผมร้านกาแฟเล็กๆกลางทุ่งนาของสารพีนะครับใครได้ผ่านไปผ่านมายังไงก็เดี๋ยวฝากมาเยี่ยมมาชมมาชิลที่ร้านได้นะครับผมก็วันนี้สิงโตโกราขอลาไปก่อนนะคะยังไงเจอกันใหม่โอกาสหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย